ต่อจากเรื่องการสร้างเทรดและการใช้งานเทรดนะครับจริงๆแล้วอ่ะไอ้ที่อาจารย์สอนไปเมื่อ 2-3 วิดีโอที่แล้วเนี่ยดูเหมือนสอนง่ายๆเนาะแต่เวลาเขียนจริงจะเขียนยากมากนะครับเพราะว่าพอมาเขียนจริงปุ๊บมันต้องใช้ความเข้าใจระดับหนึ่งในการที่จะเรื่องของ Object Oriented Programming ด้วยเรื่องของการทำงานของเทรดด้วยนะครับจะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากเดี๋ยวเราจะไปเจอว่าเวลาเราเขียนแล็บแล้วเราจะเขียนเข้าใจได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปเรื่องต่อไปก่อนนะครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของเทรดจุดสลีปเราเคยใช้มาตั้งแต่โปรแกรมมิ่งแล้วครับเทรดจุดสลีปเทรดจุดสลีปคืออะไรครับก็คือเป็นเมธอดนะครับเป็นเมธอดของเทรดที่ทำให้เทรดมันจะโดดถูกเตะเข้าไปอยู่ในสถานะบล็อกที่เราเคยอธิบายในไลฟ์ไซเคิลนะครับเทรดจะถูกหยุดทำงานเป็นหน่วยของมิลลิวินาทีนะครับตอนที่เราใช้อยู่ในโปรแกรมมิ่งอ่ะเราไม่รู้หรอกเราบอกว่าอ๋อเป็นเมธอดที่ทำให้โปรแกรมหยุดทำงานแต่จริงๆแล้วอ่ะนะครับเทรดจุดสลีปเนี่ยจะทำให้ process อ่ะตัวนั้นหยุดทำงานทำไมอาจารย์พูดคำว่า process ทำไมตอนโปรแกรมมิ่งเราเรียกว่าโปรแกรมนะครับโปรแกรมคือโปรแกรมทั้งตัวก็คืออาจารย์จะเรียกว่ามันเป็น main process เป็น process หลักนะครับก็คือตัวโปรแกรมทั้งตัวแต่ว่าเทรดจุดสลีปเนี่ยนะครับถ้ามันอยู่ในโปรเซสไหนมันจะสั่งให้โปรเซสนั้นน่ะหยุดทำงานเป็นช่วงเวลาวินาทีมิลลิวินาทีที่เรากำหนดนะครับฉะนั้นถ้าสลีปมันอยู่ในเทรดมันก็จะทำให้เทรดตัวนั้นน่ะโปรเซสตัวนั้นน่ะมันหยุดทำงานเฉพาะตัวมันเองนะครับหยุดทำงานเฉพาะตัวมันเองตัวอย่างเช่นนะครับถ้าอาจารย์ย้อนกลับมาที่โค้ดตัวเอาตัวนี้เลยแล้วกันนะครับสมมติว่าอาจารย์มีเทรดอยู่1ตัวนะครับตัวเนี้ยบรรทัดที่17เนี่ยอาจารย์สตาร์ทเทรดขึ้นมาเทรด T1 แล้วในเทรด T1 เนี่ยมีโค้ดมีคำสั่งการสลีปอยู่นะครับมีคำสั่งการสลีปอยู่ฉะนั้นในขณะที่เทรดT1ทำงานแล้วถูกสั่งสลีป T1 จะถูกสลีปนะครับแต่ว่า T2 แล้วก็เมนโปรเซสนะครับก็คือตัวเมนโปรแกรมเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกหยุดด้วยมันจะถูกหยุดแค่ตัวโปรเซสของมันเองฉะนั้นถ้าเทรดอยู่ในโปรเซสไหนโปรเซสเทรดจุดสลีปอยู่ในโปรเซสไหนโปรเซสนั้นจะถูกสลีปจะถูกหยุดนะครับถ้ามันไม่อยู่ในเทรด2มันก็ไม่หยุดนะครับมันก็ไม่เกี่ยวกันฉะนั้นเทรดจุดสลีปนะครับอยู่ในโปรเซสไหนนะครับโปรเซสนั้นก็จะสลีปก็คือจะโดนเตะเข้าไปในสถานะบล็อกตามจำนวนวินาทีที่เรากำหนดนะครับทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องเทรดของสลีปแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆของเรื่องของเทรดก็คือเรื่องของการที่จะทำให้เทรดนั้นมันหยุดทำงานอย่างที่อาจารย์บอกครับเทรดเนี่ยโดยปกติการทำงานมันจะอยู่ในเมธอดที่ชื่อว่ารันถูกไหมครับในเมธอดรันทีนี้เนี่ยในเมธอดรันที่เรามีเนี่ยนะครับแล้วถ้าสมมติในเมธอดรันเนี่ยโดยปกติเทรดจะทำงานเป็นลูปนะครับทำงานเป็นรอบก็คือวนลูปไปเรื่อยๆโอเคถ้าสมมติว่าทำงานแค่10รอบแล้วจบแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็10รอบแล้วจบก็ไม่มีอะไรจบการทำงานที่เมธอดรันถือว่าเทรดตายนะครับเทรดจะถูกส่งเข้าไปในสถานะเดทก็คือจบการทำงานในเมธอดรันแล้วเรียบร้อยแต่ในบางกรณีครับถ้าเราต้องการจะทำให้เทรดมันวนลูปไปเรื่อยๆนะครับให้เมธอดรันมันทำงานไปเรื่อยๆนะครับก็คือพูดง่ายเทรดยังไม่ตายเทรดก็ยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะต้องการสั่งให้เทรดมันหยุดทำงานหรือทำให้เทรดมันตายเราจะทำยังไงนะครับในที่อาจารย์เขียนในสไลด์นี้อาจารย์จะเขียนบอกว่าในการเขียนโปรแกรมแบบเทรดเราจะไม่นะครับเขียนสีแดงขีดเส้นใต้ด้วยสำคัญเราจะไม่สั่งให้เทรดหยุดทำงานกระทันหันนะครับและถ้าเราสั่งให้เทรดหยุดทำงานกระทันหันจะเกิดปัญหาตามมาในเรื่องของเดดล็อกนะครับใน OS เราอาจจะเคยเรียนแล้วคำว่าเดดล็อกไม่อธิบายแล้วกันเนาะว่ามันคืออะไรถ้าเราสั่งให้เทรดทำงานมันอาจจะเกิดเดดล็อกได้นะครับฉะนั้นใน Java สมัยโบราณนะครับในสมัยก่อนเวอร์ชั่นแรกๆนะครับเทรดจะสามารถถูกสั่งสต็อปได้นะครับใน Java สมัยแรกๆแต่ Java ในสมัยปัจจุบันนะครับหรือโปรแกรมมิ่งสมัยปัจจุบันเนี่ยเทรดจะไม่สามารถถูกสต็อปได้นะครับฉะนั้น Java ในปัจจุบันจะไม่อนุญาตให้หยุดเทรดนะครับแล้วเราจะทำไงให้เทรดมันหยุดการทำงานนะครับวิธีการที่จะทำให้หยุดให้เทรดหยุดการทำงานก็คือเราต้องทำให้เทรดมันตายไปเองนะครับให้เทรดมันตายไปเองถ้าโดยปกติที่เทรดทำงานเป็นลูปนะครับทำงานเป็นรอบเราควรจะต้องมีตัวแปรอะไรสักอย่างนึงเช่นแฟลกที่แปลว่าธงหรือว่าเป็นสัญญาณอะไรสักอย่างนึงเนี่ย
ถ้าในการเขียนลูปในเทรดนะครับถ้าเรามีตัวแปรที่เป็นลักษณะเป็นแฟกนะครับแล้วเป็นตัวบอกว่าถ้าแฟกนี้เป็น true ให้ลูปทำงานอยู่ถ้าแฟกนี้เป็น false ให้จบการทำงานก็คือเมื่อลูปมันจบการทำงานแล้วมันออกจากเมธอดรันฉะนั้นเทรดก็จะตายเองนะครับเทรดก็จะตายเองหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับเราอาจจะสามารถใช้วิธีการดักจับตอนที่มันสลีปนะครับโดยการส่งอินทรัปเข้าไปนะครับส่งอินทรัปเข้าไปอันนี้ก็สามารถทำได้แต่นี่จะเขียนยากนิดหนึ่งนะครับทีนี้ไปดูนะครับไอ้ตัววิธีการการทำให้เทรดหยุดเนี่ยนะครับอาจารย์จะไปสอนอีกทีนึงอยู่ในแลบนะครับในการทำแลบจะได้เห็นว่ามันทำให้เทรดหยุดการทำงานเนี่ยทำยังไงนะครับเพราะเราไม่มีคำสั่งจุดสต็อปนะครับเราใส่เทรดจุดสต็อปไม่ได้นะครับทีนี้เราไปดูข้อสรุปสุดท้ายจริงๆตอนนี้คือเรื่องของเทรดมันหมดแค่นี้นะครับแต่เรามาดูข้อเกี่ยวข้องอื่นๆของเรื่องของเทรดนะครับก็คือเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าเทรดเนี่ยเราไม่สามารถจะคาดหวังเทรดได้ว่าเทรดตัวนั้นหรือเทรดตัวไหนจะทำงานก่อนหรือทำงานหลังเราไม่สามารถคาดหวังได้เนื่องจากว่าการทำงานก่อนหรือทำงานหลังไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเรามันอยู่ในความรับผิดชอบของระบบปฏิบัติการหรือ OS นะครับฉะนั้นเราคาดหวังมันไม่ได้ว่าใครจะทำงานก่อนทำงานหลังอันนี้ข้อที่1ข้อที่2นะครับถ้าสมมุติเราอยากจะให้เทรดเราทำงานก่อนเรามีสิทธิ์อย่างเดียวเราบอกว่าเราใส่ความสำคัญให้กับเทรดตัวนั้นหรือเราทำการset priority นะครับ priority แปลว่าค่าความสำคัญเราสามารถเซตค่า priority ให้กับเทรดได้โดยที่ใส่เป็นตัวเลขเข้าไปยิ่งใส่เลขมากยิ่งสำคัญมากเราจะเป็นการบอกว่าเฮ้ยเทรดนี้นะสำคัญนะสมมติว่าเทรดตัวนึงเราใส่ priority เข้าไป 1,000 อีกตัวนึงเราใส่เข้าไป 100,000 อย่างเงี้ยครับแสดงว่า 100,000 เนี่ยมีความสำคัญกว่า 1,000 ถูกไหมครับแล้วเราใส่เข้าไปในเทรดปุ๊บพอเทรดเข้าไปอยู่ในสถานะrunnable นะครับscheduler ของ OS ก็จะมามองที่เทรดว่าเฮ้ยเทรดที่คุณใส่เข้ามาเนี่ยมันมีเลขมีความสำคัญระดับ 100,000 กับ 10,000 นะหรือ 1,000 นะอย่างเงี้ย scheduler อาจจะจับตัว 100,000 ไปทำงานก่อนเพราะว่าคิดว่าสำคัญกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราย้อนกลับมาที่ข้อ1ครับเราไม่สามารถคาดหวังได้ว่าไอ้ตัว 100,000 จะทำงานก่อนเพราะว่าถ้า OS มันมองว่าต่อให้คุณใส่เลขมา 100,000 แต่ว่าไอ้ตัว1เขาเรียกตัว 1,000 น่ะตัวเลข 1,000 น่ะมันอาจจะสำคัญมากกว่าก็ได้ฉะนั้นOS จะจับตัว 1,000 มาทำงานก่อนตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าคุณทำงานไปแล้วแรมคุณกำลังจะหมดแรมคุณกำลังจะหมดละคุณมีเทรดขึ้นมา2ตัวตัวนึงเป็นเทรดที่ใช้ในการสร้างตัวแปรให้ไปจองพื้นที่ในหน่วยความจำแต่ว่าตอนนี้แรมคุณกำลังจะหมดอีกโปรเซสนึงเป็นบอกว่าเป็นโปรเซสในการเคลียร์พื้นที่ในหน่วยความจำต่อให้คุณสั่งpriority ของการจองพื้นที่หน่วยความจำมาเป็น1ล้านนะครับ OS ก็ไม่ทำให้หรอกครับ OS บอกว่า RAM มันจะหมดแล้วต่อให้คุณบอกว่าตัวนี้สำคัญแค่ไหนก็ตามมันจะไปเลือก process ตัวที่ทำหน้าที่ในการเคลียร์ memory เคลียร์ RAM เคลียร์หน่วยความจำก่อนเพราะว่า OS เห็นว่าสำคัญกว่าดังนั้นนะครับเราที่เป็นโปรแกรมเมอร์ต่อให้เราใส่ priority สูงแค่ไหนถ้า OS เห็นว่าไม่สำคัญก็ไม่จับไปทำงานอยู่ดีนะครับฉะนั้นเราคาดหวังมันไม่ได้ครับว่า OS จะจับตัวไหนไปทำงานก่อนนะครับอันนี้คือข้อสำคัญนะครับของการเรียนรู้เรื่องเทรดนะครับ